รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอ y c ์ไมเออร์ขอบคุณที่ร่วมรับชมรายการกับเราในรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันและวันนี้ฉันจะมาสอนเรื่องการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกทุกวันใช้เวลาให้มีความสุขกับชีวิตคุณใช้ชีวิต หรือแค่ให้มันผ่านไปวันวันไปทำงานหาเงินจ่ายบินเลี้ยงลูกหลับบ้านทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่น,น,นแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำแต่ฉันกำลังจะถามคุณว่าในตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตหรือเปล่าคุณอาจจะบอกว่าอืมมันก็ไม่ขนาดนั้นก็แค่ให้มันผ่านไปเป็นวันวันเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าอยากให้คุณสนุกกับชีวิต เหตุผลหนึ่งที่เราตั้งชื่อรายการว่าชีวิตเปลี่ยมสุขทุกวันเพราะว่าฉันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเรียนรู้ที่จะมีความสุขนอกจากนั้นฉันรู้สึกทึ่งและประหลาดใจมากตอนที่ได้พบว่าในพระชนะของพระเจ้ามีหลายๆข้อที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์อยากให้เรามีความสุขชีวิตที่พระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อมอบให้เราย้อนบทที่สิบข้อสิบเป็น ข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากในพระคัมภีร์ฉบับขยายความบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะล่าฆ่าและทำลายทั้งหมดที่มานต้องการคือให้คุณทุกข์ใจขโมยทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณมีแต่พระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จนไหลล้นออกมา ว้าว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 นขอยกข้อพันพีข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จนไหลล้นออกมายอหนบทที่16ข้อ24กล่าวว่าจงขอแลวจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม พระเยซูกาลังพูดถึงการอธิษฐานแต่เหตุผลหนึ่งที่พระองค์บอกเราให้อธิษฐานก็คืออย่าพยายามทําอะไรให้เกิดขึ้นด้วยกําลังของตัวเองแต่อธิษฐานขอแล้วก็รับให้พระเจ้าจัดการปัญหาของคุณเพื่อความสุขของคุณเต็มเปี่ยมวันนี้ฉันอยากจะบอกกับคุณว่าจงใช้เวลาให้มีความสุขกับชีวิตชีวิตคุณผ่านไปแบบงงๆหรือเปล่า คุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณผ่านไปเร็วมากเร็วมากจริงๆก็คือแม้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีมันก็ผ่านไปอย่างเร็วมากและเราทุกคนมีแค่ชีวิตเดียวแล้วฉันไม่อยากเห็นพวกคุณใช้ชีวิตถึงจุดจบแล้วไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความเสียใจการทำงานเป็นสิ่งที่คนอเมริกัน ทิดทูนเหลือเกินและพวกเราส่วนใหญ่มักทำงานหนักเกินไปจนแทบไม่มีเวลามากพอที่จะชื่นชมผลงานของเราเลยใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพราะวันเวลานั้นสั้นเอเฟซัสบทที่5ข้อ15-16ถึงเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญา จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายค่ะตรงนี้น่าจะหมายถึงหลายอย่างด้วยกันจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์วันนี้เราจะมาประยุกต์ใช้กับเรื่องที่ฉันกําลังจะสอนว่าจงใช้ทุกโอกาสที่จะหัวเราะให้เต็มที่ใช้ทุกโอกาสที่จะมีความสุขให้เต็มที่กับลูกๆของคุณใช้ทุกโอกาส ที่จะมีความสุขไปกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คุณเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะฉันมีบ้านที่สวยงามฉันชอบแบบที่มันถูกออกแบบมานานๆครั้งอาจจะไม่บ่อยมากแต่ในทุกๆครั้งฉันจะนั่งลงแล้วมองไปรอบๆ มีความสุขกับบ้านของฉันบ้างเพราะคุณอาจจะใส่ยอยู่ในบ้านทุ่มเทเวลาและเงินทองเพื่อตกแต่งแต่กลับไม่ใส่ใจไม่สนใจกับสิ่งที่คุณทุ่มเทอย่างหนักให้กับบ้านฉันรู้ว่าเรื่องนี้จะช่วยสอนหลายๆคนในวันนี้คุณรีบไปที่นี่รีบไปที่นั่นและพยายามทำงานพยายามหาเงินนึกออกไหมคุณยุ่งวุ่นวายตลอดเวลาพอมีคนถามคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างฉันยุ่งมากเลยคือฉันว่าเราควรมี คำพยานชีวิตมากกว่าแค่คําว่าฉันยุ่งมากพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้ยุ่งกับการทํางานแต่พระองค์เรียกเราให้เกิดผลในศรตดีบทที่90กล่าวว่าขอทรงสอนค้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนนั่นสิมันหมายความว่าอย่างไงลองคิดดูว่าชีวิตของคุณจะเหลือเวลาอีกสักกี่วันเราไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเปียซูจ,จะเสด็จมาเมื่อไหร่หรือเราจะจากที่นี่ไปหาพระองค์เมื่อไหร่ เมื่อสองสามปีก่อนฉันมาคิดได้ว่าฉันใช้ชีวิตไปมากกว่าชีวิตที่เหลืออยู่แล้วฉันใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดและฉันอยากมีความสุขกับชีวิตของตัวเองแต่ว่าฉันจะไม่ลาออกจากหน้าที่เพราะฉันคิดว่าฉันไม่ควรลาออกจากการทรงเรียกในชีวิตของคุณพระเจ้าเรียกให้ฉันทำแต่ฉันอยากจะสนุกกับสิ่งที่ฉันทำด้วยไม่ใช่แค่ทำ แต่ฉันอยากสนุกกับมันด้วยรู้ไหมถ้าคุณทำงานที่คุณไม่ชอบและคุณไม่สนุกกับงานที่ทำเลยฉันอยากหนุนใจให้คุณหาบางอย่างที่คุณอยากทำอาจจะไม่ใช่การออกจากงานนั้นแต่คุณอาจจะเริ่มต้นได้โดยการอธิษฐานว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรคุณอาจจะเริ่มต้นอธิษฐานเพื่อมองหาบางอย่างสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มคุณได้ สวัดีบทที่90ข้อ12ขอสอนค่าพรองทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกค่าพรองจะมีจิตใจที่มีปัญญาขอทรงช่วยให้เราตระหนักว่าชีวิตนั้นสั้นแค่ไหนและแต่ละวันผ่านไปเร็วขนาดไหนยิ่งเราโตขึ้นความจริงก็ยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นยิ่งเรายุ่งมากเท่าไหร่ชีวิตก็จะผ่านไปเร็วขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้ชีวิตของเราส่วนใหญ่ค่อนข้าง ยุ่งมากคุณรู้สึกว่ามีเวลาไม่พอที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือเปล่าคุณยุ่งตลอดเวลาและแทบจะไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปแล้วบ้างฉันว่าหลายคนรู้สึกอย่างนั้นพวกเขากำลังยุ่งและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ใช้ชีวิตให้ช้าลงพอที่จะเข้าใจจริงๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เราต้องฝึกทำอะไรทีละอย่างจดจอกับเรื่องนั้นและรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่คุณทำจริงๆแล้วมันคือความกังวลเวลาเราใช้เวลาในตอนนี้พยายามคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปพรุ่งนี้เราจะทำอะไรดีระยะหลังมานี้ฉันพยายามจะใช้ชีวิตแบบวันต่อวันค่ะ พระเจ้าทรงสร้างโลกในประถมการบทที่หนึ่งพูดถึงการทรงสร้างและพระองค์ทรงสร้างโลกทั้งหมด6วันวันที่7จ็ดพระองค์ทรงพักผ่อนแต่ถ้าพระเจ้าจะสร้างโลกในหวันเรารู้ว่าพระองค์สามารถสร้างโลกได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วทำไมถึงใช้เวลาต้องหกวันนี่เป็นมุมมองส่วนตัวของฉันแต่ฉันเชื่อว่าเพื่อพระองค์จะได้มีความสุข กับสิ่งที่พระองค์ทำถ้าคุณอ่านในปฐมกาลบทที่หนึ่งดีๆหลังจากที่ทรงสร้างแต่ละอย่างพระองค์มองดูแล้วตรัสว่านี่เป็นสิ่งที่ดีว้าวฉันชอบมากค่ะนี่เป็นสิ่งที่ดีบางทีเราอาจจะต้องทบทวนสิ่งที่ทำลงไปก่อนที่ในแต่ละวันนั้นจะหมดลงและบอกว่าเป็นเรื่องดีนะหรือว่าเรื่องนั้นไม่ดีเลยฉันจะไม่ทำมันอีก ไม่ว่าพระเจ้าจะทําอะไรพระองค์อยากให้เราทําตามแบบอย่างของพระองค์สมมุติว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารถ้าเราไม่เคี้ยวอาหารเลย <c oughs> หรือใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับรสชาติของมันสุดท้ายคุณจะรู้สึกเหมือนยังอยากกินอะไรอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอยากกินอะไรการกินควรเป็นเรื่องที่มีความสุขไม่ใช่แค่กลืนมันเข้าไป ฉันเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ดีก็เพื่อหล,ล่อหลอมความรู้สึกของเราซึ่งเราจะพลาดบางอย่างไปถ้าเรากินเร็วเกินไปจนไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังกินอะไรอยู่และฉันเชื่อว่านั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คนกินมากเกินไปเพราะเขาไม่ได้ใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับอาหารพวกเขาเลยไม่รู้สึกอิ่มเอมไปกับอาหารอย่างที่มันควรจะเป็นก็เลยอยากกินอย่างอื่นอีกหลักการง่ายๆข้อหนึ่งคืออย่าทะเลาะก,กับใคร ระหว่างที่กินข้าวอยู่อย่าพูดเรื่องที่ทําให้อารมณ์เสียระหว่างกินข้าวให้สร้างกฎในครอบครัวขึ้นมาว่าตอนกินข้าวเราจะคุยเฉพาะเรื่องดีๆเฉพาะในเรื่องในแง่บวกเท่านั้นเราชอบคุยเรื่องธุรกิจกันระหว่างกินข้าวเรามักจะชอบทํางานไปด้วยระหว่างกินข้าวซึ่งฉันยินดีจะหยุดทําอะไรแบบนั้นและถ้าจําเป็นต้องประชุมเรื่องงานเราจะประชุมหลังกินข้าว หรือก่อนกินข้าวแต่เวลาฉันกินข้าวฉันก็อยากมีความสุขกับสิ่งที่ฉันกำลังทําอยู่มีสติกับสิ่งที่ทําอยู่ในปัญญาจารย์กล่าวไว้ถ้าเราไม่ใช้เวลามีความสุขกับชีวิตเลยหรือที่ฉันใช้คำนี้แทนว่าเคี้ยวชีวิตเราก็จะไม่ได้รสชาติชีวิตเหมือนกัน รู้ไหมเวลาที่ฉันคิดถึงพระเยซูฉันไม่เคยเห็นภาพเลยว่าพระองค์กำลังรีบไปที่นี่รีบไปที่นั่นฉันเชื่อสุดใจจริงๆว่าพระองค์กำลังมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ถ้าเราไม่ใช้เวลามีความสุขกับชีวิตบ้างฉันว่าเราจะรู้สึกไม่สบอารมณ์ตลอดเวลาคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตกำลังผ่านไปแบบงงๆรู้สึกเหมือนถูกกงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ฉันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่บ้านชื่อจังหวะของพระเจ้าที่พูดถึงเกี่ยวกับจังหวะของชีวิตและฉันเชื่อว่าพระเยซูดําเนินชีวิตในจังหวะของพระองค์พระเยซูทํางานสําเร็จเยอะมากในระหว่างสามปีที่ทรงอยู่บนโลกแต่ดูเหมือนพระองค์ไม่เคยรีบร้อนเลยให้เราเรียนรู้การดําเนินชีวิตในจังหวะของพระเจ้าด้วยกันค่ะอย่ายุ่งจนเกินไปจนเราเสียความรู้สึก รู้ไหมว่ามีคนรอบตัวคุณที่กำลังเจ็บปวดคนรอบตัวที่คุณสามารถพูดหนุนใจเขายิ้มให้เขากอดเขาแต่ส่วนใหญ่เรามักจะรีบจนแทบไม่ได้สังเกตคนรอบข้างของเราเลยมาระโกโบทที่10ข้อ46พระเยซูกับพวกสาวกมายัางเมืองเยริโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกมาจากเมืองเยริโคมีคนตาบอดคนนึงชื่อบาทิเมอสบุตรของเทมิอส นั่งขอทานอยู่ริมทางลองนึกภาพตามนะคะเราจะเห็นว่าพระเยซูพรงทรงรับรู้ถึงคนที่กำลังเจ็บปวดได้ดีถ้าเราดูวิธีการตอบสนองของพระองค์กับคนตาบอดพระองค์ยุ่งมากแต่พระองค์จะหยุดและใช้เวลาเพื่อรักษาคนที่เจ็บปวดเราเรียนรู้กันก้าวเดินของพระเยซูแต่บางครั้งเราควรเรียนรู้การหยุดของพระองค์ด้วย รงหยุดให้บาธิเมอสัสติตาบอดโปรงหยุดเวลาเจอคนโรคเรื้อนโปรงหยุดให้ผู้หญิงที่มีปัญหาโลหิตตกโปรงหยุดให้ในร้อยที่มีคนใช้ป่วยอยู่ที่บ้านโรงหยุดให้หญิงที่ลูกชายเสียชีวิตฉันหมายถึงโอ้โปรงมีเวลาแค่สามปีที่จะทําการงานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จถึงอย่างนั้นโปรงก็ดูไม่รีบร้อนจนไม่มีเวลาหยุดช่วยคนที่กําลังเจ็บป่วย คุณจะเริ่มต้นหยุดและใช้เวลาเพื่อช่วยคนที่กำลังเจ็บป่วยได้ไหมแต่ละครั้งที่พระเยซูช่วยเหลือคนเหล่านี้เป็นช่วงที่พระองค์กำลังเดินทางไปทำอะไรที่ที่ใดที่หนึ่งมีคนรอพระองค์อยู่แต่พระองค์ก็ยังช่วยคนที่อยู่ตรงหน้าพระองค์ในขณะนั้นเพื่อช่วยเหลือพวกเขาคนมีปัญญาจะรู้ทั้งสองอย่างว่าควรทำอะไรและควรทำเมื่อ,อไหร่ปัญญาจารย์บทที่8 ข้อ5ถึงข้อ6ผู้ทำตามพระบัญชาจะไม่ประสบอันตรายและจิตใจของคนมีปัญญาย่อมรู้วาระและวิธีการเพราะว่าทุกเรื่องราวย่อมมีวาระและวิธีการแม้ว่าความลำบากของมนุษย์เป็นภาระหนักแก่เขาก็ตามทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสม ฉันเชื่อว่าพระเยซูมีความสุขกับทุกสิ่งที่พระองค์ทำและฉันเชื่อว่าพระองค์มีความสุขกับคนที่อยู่ด้วยฉันเห็นภาพพระเยซูหัวเราะกับเหล่าสาวกวันนี้คุณหัวเราะแล้วหรือยังบางครั้งเราคิดว่าโลกนี้มันโหดร้ายจนแทบไม่มีอะไรให้หน้าหัวเราะอ,อีกแล้วแต่ฉันคิดว่าเราต้องใช้ทุกโอกาสที่เราหาได้ที่จะหัวเราะ คุณมีความสุขกับคนในชีวิตของคุณไหมพระพีบอกว่าภรรยาควรมีความสุขกับสามีของเธอเวลาที่มีการประชุมและฉันพูดแบบนี้ผู้หญิงทุกคนจะหัวเราะเสมอแต่พระเจ้าไม่ได้อยากให้คุณแค่แต่งงานเท่านั้นพระองค์อยากให้คุณมีความสุขกับคนที่คุณแต่งงานด้วยซึ่งคุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าคุณเอาแต่คิดถึงเรื่องผิดพลาดของเขาคิดถึงเรื่องดีๆนั่งลงเขียนข้อดีออกมาเป็นข้อๆคุณจะพบว่าเรื่องดีมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องแย่ๆ พระเยซูเสด็จมาเพื่อเราจะได้มีความสุขกับชีวิตของเราปัญญาจารย์บทที่สองข้อ22ถึง24เพราะว่ามนุษย์ได้อะไรจากการตรากตรำทั้งสิ้นและการดิ้นรนที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์เราค่ะโซโลโมอนผู้เขียนหนังสือปัญญาจารย์เป็นคนที่ถ้าคุณอ่านปัญญาจารย์จบทั้งเล่มฉันหมายถึงผู้ชายคนนี้ได้ลองทำมาแล้วทุกอย่าง เพื่อให้ตัวเองมีความสุขในชีวิตเขาบอกว่าเพราะว่าปีเดือนทั้งหมดของเขามีแต่ความเจ็บปวดและภารกิจของเขาก่อความทุกข์ระทมถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบนี่ก็อนิจจงด้วยฟังที่เขาบอกสําหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการกินและดื่มกับชื่นชมผลจากการตรากตรำของเขานี่แหละข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าดังนั้นเขากําลังบอกว่า สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ควรทำคือดื่มอะไรดีๆทานอาหารที่ดีๆและใช้เวลามีความสุขกับชีวิตที่พระเจ้ามอบให้คุณคุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไหมถ้าคุณใช้ชีวิตช้าลงและเริ่มต้นมีความสุขกับสิ่งรอบตัวคุณเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติถ้าคุณไม่ได้ขับรถคุณนั่งอยู่ในรถก็มีความสุขไปกับธรรมชาติที่มองเห็น บรรยาจารย์บทที่สี่ข้อ7และ8ข้าพเจ้าหันมาพิจารณาเรื่องอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีกเรื่องหนึ่งคือคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรหรือพี่น้องแต่เขาตรากตรำไม่หยุดตาของเขาไม่เคยอิม่มกับความมั่งคัง่งนี่คือชายคนหนึ่งที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเขาน่าจะทำงานหนักมากเพื่อให้ได้มันมาแต่เขาไม่มีความสุขเลยคุณต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณมี แน่นอนเราต้องเก็บออมเพื่ออนาคตด้วยแต่ก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีด้วยใช้สิ่งที่คุณมีเป็นพรกับคนอื่นและทําให้คนอื่นมีความสุขเขาบอกว่าค่าตรากตาําและอดใจจากสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกันฉั้นชอบมากเมื่อก่อนชันเคยกันตัวเองออกจากความสุขฉันรู้สึกว่าฉั้นควรทำงานตลอดเวลาควรทำให้เสร็จสักอย่าง โอ้ฉันดีใจจริงๆที่พระเจ้าสอนฉันว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่อยากให้เรามีความสุขกับชีวิตและมันเป็นเรื่องที่ฉันต้องฝึกทําด้วยบางครั้งฉันยังต้องทบทวนบทเรียนนี้อยู่บ้างดังนั้นถ้าคําสอนในวันนี้ไม่ตรงใจคุณแต่ฉันยังต้องการและฉันดีใจที่ที่สอนเรื่องนี้เขาบอกว่าค่าตรากตรำและอดใจจากสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกัน นี่ก่อนนี่จังด้วยและเป็นเรื่องสามาัญชายคนนี้ไม่ได้ใช้เวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ดูเหมือนการงานของเขาไม่สำเร็จสักทีไม่ว่าเขาจะทำงานหนักแค่ไหนก็ตามถึงแม้การงานของเขาจะทำให้เขามั่งคัง่งแต่เขาไม่เคยใช้เวลาชื่นชมกับความมั่งคั่งของเขาเลยเขาไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงทำสิ่งนี้ ทำไมฉันไม่ใช้เวลาให้มีความสุขกับชีวิตบ้างเลยเขาใช้ชีวิตให้ผ่านไปแบบงงๆและในบ้านปลายชีวิตเขารู้สึกว่างเปล่าเพราะเขาไม่เคยใช้ชีวิตจริงๆเลยว้าว <Wow. S 2> เราควรหาความสุขกับการงานทุกอย่างของเราปัญญาจารย์บทที่5ข้อ18ดูก่อนที่้รพเจ้าเห็นชอบและสมควรคือให้กินและดื่มชื่นชมและบรรดาผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนที่ตนตรากตามภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่นตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนแบ่งของตนฉันขอย้ำอีกครั้งอย่าเอาแต่ทำงานอย่างเดียวสนุกกับงานของคุณด้วยยอห์นบทที่ 17: ข้อ13เป็นพร่ำพีอีกข้อที่พระเยซูบอกให้เรามีความสุขกับชีวิตแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อความพเพลิดเพลินของข้าพระองค์จะสมบูรณ์ในจิตวิญญาณของพวกเขาและเพื่อความยินดีของข้าพระองค์จะสมบูรณ์ในจิตใจในในในของสสสพวกเขาเพื่อความยินดีของข้าพระองค์จะเติมเต็มหัวใจของ wow. พวกเขาว้าวพระเยซูตรัสว่าเราต้องการให้พวกเขาได้รับความยินดีของเราเราอยากให้ความสุขของเราความพเพลิดเพลินของเราเติมเต็มพวกเขาให้เต็มจนล้น หลายคนที่กำลังชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้คุณต้องการคำนุนใจในเรื่องนี้จริงๆคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบหายใจไปวันๆแบบตื่นขึ้นมาออกไปทำงานกินข้าวจ่ายบินเลี้ยงลูกแล้วก็เข้านอนแต่คุณไม่มีความสุขกับชีวิตจริงๆนี่คือเคล็ดลับ6ข้อเพื่อจะมีความสุขกับชีวิตข้อที่หนึ่งอย่าก,กังวลจนเกินไปความกังวลสามารถดึงดูดเอาความสุขออกจากชีวิตคุณได้ อย่ากังวลที่จะทําความสะอาดบ้านอย่ากังวลที่จะไปร้านขายของอย่ากังวลกับการขับรถไปทํางานอย่ากังวลกับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ต้องทําอย่าปล่อยให้ตัวเองกังวลเพราะมันเป็นญาติสนิทกับความกลัวความกังวลจะลดทอนพลังงานของคุณมันขโมยคุณงามความดีจากสิ่งที่คุณควรทําความเชื่อทําให้เราเข้มแข็งแต่ความวิตกกังวลและความกลัวทําให้พลังงานของเราหมดไป ให้เราใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้กันแต่ฉันอยากจะเตือนคุณว่ากุญแจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมีความสุขกับชีวิตคือใช้ชีวิตวันต่อวันอย่าใช้เวลาของวันนี้กังวลเรื่องความผิดพลาดของเมื่อวานและอย่าใช้เวลาของวันนี้กังวลถึงเรื่องวันพรุ่งนี้เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงพระเจ้าจะประทานคำตอบที่คุณต้องการให้เองฝึกที่จะทำและใช้ชีวิตตามจังหวะของพระเจ้าที่เราพูดถึง ฝึกใช้ชีวิตแบบไม่รีบร้อนฝึกที่จะสัมผัสความต้องการของคนรอบตัวพยายามทุกๆวันที่จะช่วยเหลือใครสักคนฉันเคยบอกกับลูกสาวว่าแม่ไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะทำอะไรแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม่จะค่อยๆทำแม่จะมีความสุขกับวันนี้ของแม่เนื้อต้องใช้เวลาต้มนานมันถึงจะนุ่มชุ่มฉ่ำและอร่อย แต่ถ้าคุณรีบทำจนเกินไปมันก็จะแข็งและไม่อร่อยชีวิตจะจืดชืดและลำบากมากถ้าเราทำอะไรแบบรีบร้อนภายในของคุณอาจจะรีบร้อนได้พอๆกับภายนอกคุณอาจจะเดินช้าๆแต่ก็ยังรีบในใจคิดถึงสิ่งที่ต้องทำทำนี่ทำนั่นทำน,น่นทุกวันนี้คนจำนวนมากกังวล กระวนกระวายกับหลายอย่างกังวลว่าคนจะคิดยังไงกับตัวเองกังวล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 ฉันก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่าฉันไม่เคยกังวลบางครั้งฉันก็รู้สึกผิดแต่บอกเลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดไม่ดีเลยแม่แต่นิดเดียวอย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไปฉันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยนึกออกไหมเวลาคุณทำอะไรผิด คุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดกับตัวเองไปอีกสามวันคุณขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณเดินหน้าต่อไปมีความสุขลองหัวเราะให้ตัวเองบ้างเวลาคุณทําอะไรไร้สาระฝึกปล่อยตัวไปตามสถานการณ์บ้างปล่อยมันตามที่มันเป็นชีวิตเป็นเรื่องจริงจังและต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องจริงจังจนไม่มีเวลามีความสุขกับอะไรเลย ฉันอยากรู้ว่ามีใครได้รับพระพรจากหัวข้อวันนี้ไหมมีหมอคนหนึ่งบอกฉันหลังจากที่ฉันเข้าไปอยู่ในห้องทํางานของเขาได้ห้านาทีเขามองที่ฉันและพูดว่าคุณรู้ไหมคุณเป็นคนที่เครียดมากซึ่งฉันไม่พอใจเลยเพราะฉันไม่อยากให้เขาบอกว่าฉันเครียดฉันอยากให้เขาสั่งยาให้แล้วก็ส่งฉันกลับบ้านให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแต่เขากำลังบอกความจริงกับฉัน ฉันจริงจังมากกับทุกเรื่องทุกเรื่องเลยการตอบสนองของฉันต่อการวินิจฉัยของหมอก็คือความโกรธซึ่งทำให้ฉันเครียดมากขึ้นไปอีกจงขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีและแสดงมันออกมาพระพีพูดว่าจงขอบคุณและพูดว่าขอบคุณพระเจ้าให้เรามองไปรอบๆตัวและขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่คุณมี ขอบคุณคนที่อยู่ในชีวิตของคุณที่รักคุณคุณรู้ไหมว่ามีบางคนที่ไม่มีใครรักเขาเลยแต่พระเจ้ารักเขานั่นสําคัญแต่ถ้าคุณมีคนที่รักคุณก็ให้ขอบคุณพระเจ้าถ้าคุณมีคนที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็ให้ขอบคุณพระเจ้าเถอะเพราะบางคนไม่มีเลยเราใช้เวลาคิดถึงสิ่งที่เราไม่มีมากเกินไปแทนที่จะใช้เวลาชื่นชมกับสิ่งที่เรามี หนึ่งเทสลนิกาบทที่ห้ข้อสิจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าฉันอยากให้คุณตัดสินใจกับเรื่องที่ฉันสอนวันนี้มันหมายความว่ายังไงอาจารย์จอยฉันอยากให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับชีวิตของคุณที่จะไม่ทำเหมือนเดิมซ้ำอีกอย่างที่คุณเคยทำแล่ถ้าคุณยังไม่มีความสุขกับชีวิต เวลาที่ฉันบอกว่ามีความสุขกับชีวิตไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ชีวิตให้เหมือนวันหยุดความหมายง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้คุณมีความสุขสนุกกับชีวิตอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุขกับชีวิตก็คือทำอะไรง่ายๆโอ้โลกทุกวันนี้ซับซ้อนมากพออยู่แล้ว